อยู่ทุกวันค่ะตามมาแซ่บกันได้เลยค่ะแวะมาไหว้ก็มาหลวงประจักษ์แล้วอยากกินส้มตำกล้วยแนะนำร้านนี้เลยค่ะกับร้านส้มตำร้านดังแห่งเมืองอุดรวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้วยพามากินที่ตำแซ่บอุดรธานีค่ะตามมาเลยบอกก่อนเลยว่าคนตำร้านนี้หล่อมากรู้กันหรือยังบานาน่าเดลี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เพจนะเขามี YouTube ด้วยแถมคอนเทนต์เนี่ยลงเยอะแยะเลยรีวิวร้านอาหารในอุดรเนี่ยก็ลงก่อนเลยใน YouTube แถมยังมีรีวิวของที่คุณกล้วยเขามาซื้อใช้เองอีกถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้เขาด้วยนะตำแซ่บสมใหม่ปรับร้านใหม่แต่ตั้งอยู่ที่เดิมที่เพิ่มมาก็ไม่ใช่แค่เมนูเพราะความอร่อยเนี่ยคูณ2ความแซ่บเนี่ยคูณ6ไปเลยใครผ่านหน้าร้านนะยิ่งสาวๆมองมาน้ำลายยืดกันหมดอ๋อร้านนี้เขาอร่อยขึ้นชื่ออร่อยนะมันของตายแต่ที่น้ำลายยืดเนี่ยเพราะคนตำนะไม่ใช่เพราะส้มตำอาหารมาแล้วเต็มโต๊ะเลยนี่ดูปลาเผาหันหน้าทานมากตัวใหญ่มากเนื้อแน่นมากและที่เห็นเนี่ยยังไม่ใช่ไซส์ใหญ่สุดนะจะบอกให้เนื้อปลาหวานมากแล้วก็สดมากค่ะอะไรกันครับคุณกล้วยนะมันเมี่ยงปลาเผานะครับจะกินแต่ปลาอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินน้ำจิ้มด้วยเพราะน้ำจิ้มเขาเด็ดมากจะกินแล้วนะให้น้องไงเอ้าดูสิเผลอแป๊บเดียวไปแซวเจ้าของร้านจนหน้าแดงอีกแล้ว ร้านเนี้ยเขาชื่อตำแซ่บเรามาดูซิว่าส้มตำเนี่ยจะแซ่บเหมือนกับคนตำหรือเปล่ามาถึงที่นี่นะคะกล้วยมีเมนูแนะนำที่อยากจะแนะนำหลายเมนูเลยค่ะเมนูแรกตำกุ้งสดเฮ้ยไม่ใช่ครับนี่มันตำกุ้งสดอ้าวงั้นมาตำที่2ตำไข่ทหารเรืออะไรครับไข่ทหารเรือก็ไข่เค็มไงครับเมนูที่3นี่อะไรครับโอ้เมนูนี้ฮิตเลยครับตำซั่วนัวปลาตากล้องรอไปก่อนไม่ต้องกินให้คุณกล้วยเขาชิมก่อนว่ากุ้งสดแค่ไหนแซ่บพ่อขาหรือกุ้งกุ้ง แต่จานเนี้ยเมนูโปรดของกล้วยเลยมาที่ตำแซ่บทุกครั้งต้องสั่งค่ะกับตำปูม้าเอาเผลอแป๊บเดียวม้าขาหักเข้าปากไปซะละปูม้ายังสดอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะที่นี่นะครับเขาไม่ได้มีแค่ปลาเผาเพราะเขามีไก่เผาด้วยไม่ใช่ครับเขาเรียกไก่ย่างไก่ย่างต้องเผาไปแต่อย่าขโมยหัวใจต้องมาหาเราแนะนำเลยกับเมนูใหม่ล่าสุดของตำแซ่บใครที่ยังไม่ได้มาลองกินเนี่ยถือว่าเอามากๆเลยค่ะกับจานนี้เมี่ยงหอยแข็งน้ำปลาค่ะสำหรับตัวหอยแข็งนะคะบอกได้เลยค่ะชอบสุกมากสุกน้อยแต่สำหรับกล้วยวันนี้นะคะกล้วยชอบกินแบบสุกสุกมากๆแห้งๆแบบนี้แล้วก็เอามาจิ้มน้ำปลาแบบนี้เลยค่ะปลาหนัวเวอร์ทำเป็นเมี่ยงกินก็ได้ค่ะกินอาหารอีสานทั้งทีจะขาดลาบได้ไงลาบพร้อมข้าวเหนียวก็พร้อมกล้วยพร้อมดูสิจานนี้เสิร์ฟมายังกับอาหารอิตาเลียนแต่นี่คือต้มแซ่บเครื่องในก็มีกระดูกอ่อนก็มีแต่ถ้าใครไม่กินเครื่องในก็บอกเขาได้นะคะอร่อยมากบอกเลยอิ่มแล้วอร่อยด้วยแซ่บด้วยและที่สำคัญราคาส้มตำเนี่ยเริ่มต้นแค่จานละ30บาทและยังมีกับข้าวอื่นอีกมากมายเลยค่ะนี่ปรับปรุงร้านใหม่อาหารใหม่ๆเมนูใหม่ๆก็เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอย่างที่เห็นกันไปในรีวิวแล้วใครที่ยังไม่เคยมาตำแซ่บหรือเคยมาแล้วตอนนี้มาใหม่อีกครั้งนึงค่ะรับรองว่าแซ่บสมชื่อจริงๆใครที่อยากจะมาตามรอยกล้วยนะคะร้านตำแซ่บค่ะอยู่ตรงข้ามกับราชภัฏอุดรค่ะผ่านกรมหลวงประจักษ์มานะคะร้านอยู่ซ้ายมือติดคาวาซากิเลยค่ะร้านเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะคะปิดทุกวันศุกร์ค่ะและสำหรับวันนี้เรื่องกินเรื่องกล้วยให้กล้วยพามาแซ่บที่ตำแซ่บอุดรธานีค่ะแล้วพ่อค้าที่เขาหน้าตาหล่อๆที่เขาอยู่ทุกวันต้องการมาถามครับพ่อค้าอยู่ทุกวันไหมคะอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันนะคะตามมาแซ่บกันได้ค่ะ